ฮัลโหลมาดามคุ้งกิ้งมาอีกแล้วนะจ๊ะกับเรื่องราวแซ่บๆของคนบันเทิงสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องคู่รักคนดังคู่หนึ่งฝ่ายผู้หญิงก็เป็นนางเอกดังฝ่ายผู้ชายก็เป็นคนโปรไฟล์ดีหลายๆคนก็พากันลุ้นเรื่องข่าวดีกันมาตลอดแต่ก็ไม่มีข่าวดีสักทีเพราะว่าฝ่ายผู้ชายเลิฟการทำงานมากแล้วก็ฝ่ายผู้หญิงเองนั้นก็เลิฟชีวิตเดี่ยวของตัวเองคู่นี้ก็มีกฎเหล็กที่หลายๆคนไม่ได้เอกใจก็คือการห้ามรักคนอื่นมากกว่าแฟนของตัวเองอันนี้แหละชีรักก็ฮีเคยได้พูดไปแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีใครสนใจแต่นี่แหละประเด็นหลักเพราะว่าล่าสุดนางเอกดังก็ทนความเศร้าไม่ไหวย่องไปนอนคอนโดเพื่อนสาวคนสนิทได้ปรับทุกข์ให้การฟังนางเอกดังร้องไห้ราวกับบ้านถล่มทลายบอกว่าฉันแย่แล้วเพื่อนเขาไม่ทำตามสัญญาแล้วฉันยอมเขาหมดใครจะมาแต่ต้องเขาก็ไม่ได้ใครออกลงสู้แทนแต่แล้วเขาก็บอกว่าเขารักคนอื่นเท่ากับฉันแล้วแกจากนั้นก็ร้องไห้ใหญ่หนักมากจนเพื่อนต้องรีบปลอบใจเพื่อนก็งงเลยถามไปว่าทำไมคิดแบบนั้นล่ะเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยนะฝ่ายนางเอกก็บอกว่าก็เป็นเพราะว่าล่าสุดฉันหาคนไปสืบสรุปเขามีไปเดทกับสาวหน้าตาจิ้มริ้นที่ต่างประเทศแถบเอเชียฉันโกรธมากและก็ฉันก็ถามเขาอย่างสุภาพแต่เขาก็บอกก็รักฉันแล้วก็รักคนนั้นอีกคนสรุปเขารัก2คนซึ่งงานนี้เพื่อนคนสนิทก็แนะนำให้เลิกกันไปเลยแต่ฝ่ายนางเอกกลับบอกว่าไม่ได้ฉันรักเขาไปแล้วแต่เขาไม่ทำตามสัญญาว่าห้ามรักคนอื่นและฉันก็ไม่ได้ผิดสัญญาฉันจะไม่ยอมเลิกเขาต้องสำนึกผิดฉันจะหาทางทำให้เขาทิ้งฉันไม่ได้และฉันจะต้องสั่งเขาให้เลิกให้ได้ฉันจะไม่ยอมขายหน้าก่อนที่จะปาดน้ำตาและก็ซดแอลกอฮอล์ช่ำๆวนไปวนมา